สวัสดีครับผมนัทคิดแชนแนลนะฮะก็วันนี้จะมาทำควีสอีเวนต์คิดมัดให้ดูนะครับนี่เป็นควีสนี้นะให้เก็บสะสมเขาเรียกว่าเครื่องประดับต้นคิดมัดนะครับที่หน้าเมืองตรงนี้บริเวณนี้ให้เก็บให้ครบวันละ5ครั้งนะครับจากการแล้วไอ้ประดับเนี้ยมันได้มาจากไหนก็จะได้มาจากการลงดันทั่วไปนะครับเลเวล40น่าจะ40ขึ้นไปนะคิดว่าก็มาจะเป็นเนี่ยครับที่มันเขียนว่าอีเวนต์นะฮะแต่ว่าผมจะไปดันคาเด็ดนะครับเพราะว่ามันวิ่งใกล้สุดแค่2ห้องเองดันอื่นก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าดันสั้นๆพวก S2 จะไม่ได้นะพวกเลดที่แบบมาถึงเจอบอสเลยเงี้ยอย่างไอเนี่ยลาโกเรียจะไม่ได้นะก็จะเป็นแบบพวกดันยาวไปก็จะเป็นแบบเดี๋ยวอ๋ออันนี้เลดไม่เกี่ยวนะเลดจะเป็นอีกอีเวนต์นึงครับจะเป็นอีเวนต์นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเป่าจุกเราได้ไปแล้วมันจะเป็นอีเวนต์กุญแจนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปหน้าก็แล้วกันเนี่ยจะได้กุญแจนะเก็บได้วันละสิบเก็บได้อาทิตย์ละ40ดอกนะกุญแจโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันเควสนี้ต่อผมก็จะไปฮะที่คาเด็ดก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็คือจะสอนให้ว่าทำอีเวนต์อีเวนต์คิดมาเนี่ยเล่นยังไงแล้วรางวัลจะมีอะไรบ้างคร่าวๆนะฮะแล้วมันไวสุดละ5รอบครับเดียวก็หมดนะมันจะสุ่มเกิดนะไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนแต่ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์นะมอนสเตอร์โคบอลตัวไหนวะนี่ไงมันจะเป็นตัวนี้ฮะซึ่งตายแล้วนะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะใส่ชุดคิดมากเนี่ยเหมือนยักษ์เขียวเชคอะจะสุ่มเกิดกิจกรรมนี้มันจะคล้ายๆกิจกรรมของเมื่อวันฮาโลวีนนะครับนี่เป็นมอนสเตอร์พิเศษภายในดันนะเมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วสรุปดันเราก็จะได้นี่มาครับของเฟสเก็บให้ครบ5ชิ้นนะฮะเก็บให้ครบ5ชิ้นเดี๋ยวมาดูกันไม่ได้เขียนนะเนี่ย1ทับ5นะครับเราก็ลงจนกว่าจะครบนะครับโอเคฮะเราก็ลงครบ5รอบแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคครบ5แล้วปุ๊บเราก็จะไปส่งเควสที่แมวดำนะครับเราก็เดินไปเลยมาเป็นเควสนี้นะฮะมันก็จะให้นี่เรามานะครับคูปองคิดมากมันจะอยู่ในช่องแคปนะนี่อย่าเจอละผมทำมาแล้วนะรอบนึงก็คือเมื่อวานแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะจะมาบอกว่าได้อะไรบ้างเติมกดขวาตรงนี้ก็ได้ครับหรือคุณจะกดตรงนี้ก็ได้ Exchange Shop ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะมีหมวกเป็นเอาท์ฟิตนะฮะหมวกกระต่ายน่ารักน่ารักซึ่งก็ไม่ได้เข้าคือแรกมานี่ผมก็คงไม่ใส่อ่ะคุณจะสะสมเอาเอาท์ฟิตพอยต์บวก1ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้เข้ากับหน้าตาตัวละครนะดูนะบางคนอาจจะใส่น่ารักก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นเฉยๆนะครับไม่ใช่ออฟฟิศนะอันนี้ผมมีแล้วนะแล้วก็เป็นเอ็มเบมนะครับเอ็มเบมก็คือตรงนี้พวกนี้ฮะเอ็มเบมแล้วก็จะมีอะไรอีกมีซันนี้ก็เป็นฟิวชั่นบวกเหมือนกันเป็นไอ้บวกซันต้ากับเขานะครับแล้วก็เป็นวางเรนเดียแล้วก็มีดีวายเบสซิ่งเมิร์ดคิดมัดแคนดี้ผมว่าคงไม่มีใครแลกผมว่าน่าจะแลกเหมือนกันนะขยะเพราะว่ามันมีหมดเวลานะไม่รู้จะแลกมาทำไมหรืออาจจะแบบว่าใช้ในการเก็บวิลก็ได้ครับก็ประมาณนี้ฮะของรางวัลก็ถ้าทำทั้งหมดก็15วันนะครับก็จะได้2อย่างเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ